ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลทำให้หลายพื้นที่ทั่วโลกเจอกับภัยแล้งที่รุนแรงหนักขึ้นนะคะโดยเฉพาะทวีปแอฟริกาค่ะอย่างปีนี้ที่เคนยานะคะก็เผชิญกับภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีประชากรในเคนยากว่า4ล้านคนเผชิญวิกฤตขาดแคลนอาหารผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายหนักรวมไปถึงปศุสัตว์จำนวนมากล้มตายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือม้าลายสายพันธุ์ขนาดใหญ่ที่สุดนั่นก็คือม้าลายสายพันธุ์เกรวี่นั่นเองค่ะล้มตายไปแล้วกว่า60ตัวในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาจากภัยแล้งนะคะส่วนช้างป่าในเคนยาค่ะก็ตายมากกว่าปกติถึง25เท่าเรียกได้ว่าตอนนี้ทะเลทรายเคนยาเต็มไปด้วยซากศพสัตว์ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็ระบุนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทวีปแอฟริกาค่ะโดยเฉพาะแอฟริกาตะวันออก3ประเทศอย่างที่โซมาเลียเคนยาและเอธิโอเปียไม่มีฤดูฝนมา4ปีติดต่อกันแล้วนะคะนับตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาค่ะสำหรับที่เคนยาปกติแล้วจะมีฤดูฝน2ช่วงช่วงแรกก็คือมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งที่ผ่านมาฝนตกน้อยมากค่ะและอีกช่วงนึงก็คือระยะเวลานี้นะคะประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมก็คาดว่าฝนจะตกน้อยอีกดังนั้นภัยแล้งในเคนยาน่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าภัยคุกคามด้านความอดอยากในทวีปแอฟริกาจะปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ